ช้านี้หิวกันหรือยังถ้าใครชอบข้าวผัดกุ้งระวังจะสะดุ้งกับคำสั่งนี้นะคะร้านตามสั่งร้านนี้บอกโอ้โหเจอลูกค้าแบบนี้ปิดร้านหนีแทบไม่ทันทำไมลูกค้าสั่งข้าวผัดกุ้งบอกว่าเอาข้าวผัดกุ้งไม่ใส่ผักทุกชนิดแล้วขอเปลี่ยนผักเป็นกุ้ง6ตัวนะคะระบุจำนวนมาให้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ยังย้ำด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ขอยกเลิกนะและอย่าลืมเอาหางกุ้งออกให้ด้วยทีมงานไปเอาภาพมาให้ดูข้าวผัดใส่อะไรบ้างอ่ะมะเขือเทศหอมใหญ่คะน้าบางที่ใส่แครอทมีต้นหอมไม่เอาทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่เอาขอเปลี่ยนเป็นกุ้ง6ตัวเอาหางออกให้ด้วยร้านเขาทำให้ไหมล่ะคะแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าลูกค้าบอกมาเลยว่าถ้าทำไม่ได้ก็ยกเลิกไปเลยนะร้านกดยกเลิกค่ะร้านไม่ทำให้ร้านบอกว่าทำแบบนี้มันไม่ได้จริงๆคุณลูกค้าเพราะว่าโดนหักค่า GP อะไรเข้าไปอีกมันเทียบปริมาณเงินกันแล้วผักที่ใส่ในข้าวผัดกับกุ้ง6ตัวที่คุณลูกค้าขอให้เอาหางออกด้วยมันเทียบกันไม่ได้เลยค่ะแล้วลูกค้ายังพยายามติดต่อร้านนะบอกว่าไปสั่งร้านอื่นไม่เห็นเขาจะมีปัญหาเลยเขาก็ทำให้จริงเหรอจริงเปลี่ยนผักเป็นกุ้งเลยนะมีคนถามกันใหญ่เลยว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าร้านไหนจะได้ไปขอสั่งเอาข้าวผัดปูเอาผักออกนะเอาปูอลาสก้าใส่แทนงานนี้ชาวเน็ตร้อนแรงเลยล่ะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าเห็นใจร้านเขาหน่อยเถอะหรือบางคนบอกเออพี่ก็ใส่ให้เขาไป6ตัวกุ้งฝอยอ่ะก็ได้โรยให้เลยอ่ะกุ้งแห้งอ่ะใส่ให้เขาไปบ้างก็ว่าต้องเห็นใจเจ้าของร้านเขาด้วยนะคะราคาผักกับราคากุ้งน่ะมันต่างกันมากแทนที่เขายกเลิกจะเข้าใจเขาดันกลับไปหาร้านก็คือหาไลน์เขาแล้วก็ยังไปต่อว่าเขาอีกเสียมารยาทจริงๆแบบนี้ทีหลังซื้อมาผัดกินเองนะคะจะได้รู้ว่าราคากุ้งกับราคาผักเนี่ยมันแทนกันไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงแล้วมันมีร้านที่ทำให้ดิฉันอยากรู้จักไม่เชื่อเรื่องนี้แสบซวงจริงๆขยับมาดูเรื่องราวเรื่องนี้สะดุ้งเหมือนกันฮะรับสมัครครูอัตราจ้างเป็นครูปอตีต้องขยี้ตารัวๆเพราะเป็นการจ้างเนี่ยด้วยอัตราเงินเดือน 3,000 กว่าเฮ้ยค่าจ้าง 3,800 ฮะคนแห่ด่าแม่บ้านบ้านเดี๋ยวนะคุณต่อให้สลับเลข 8,300 ก็ยังน้อยอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่ของอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีและเงินที่ว่านี้ที่โรงเรียนมีการอัตราจ้างเนี่ยเป็นเงินบริจาคด้วยนะถ้าเดือนไหนเขาไม่บริจาคมาไอ้ 3,800 ก็ไม่มีโอกาสได้จ้างครูแล้วครูไม่ต้องกินไม่ต้องใช้คนเลยแห่แหนไปด่าเลยบอกนี่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำมันต่ำเกินไปจริงแม่บ้านบ้านครัวยังมากกว่าครูบ้านมึงอีกอ่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะคนด่าโขลมครับ